คลิปมานะคะด้วยการโชว์แขนก่อนเลยอย่างแรกนะคะตามชื่อคลิปเลยนะว่าใช้อะไรนะคะทำไมรักแรกขาวเนียนนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบถามกันมาตลอดเลยนะคะในไลฟ์นะคะแล้วก็ในอินบ็อกซ์นะรวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็อย่างที่บอกกันไปนะว่าจะมาเมามอยนะคะเรื่องรักแร้เลยนะเพราะว่าแอมเองอ่ะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อแขนกุดเกาะอกนะคะหรือว่าเสื้อที่แบบต้องโชว์รักแร้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวแอมไม่ค่อยเขินนะเวลาที่แบบแอมโชว์รักแร้ทุกคนเพราะว่ารักแร้แอมอ่ะขาวกว่าหน้าอีกนะถ้าแอมลบเครื่องสำอางคือหน้าเนี่ยก็คือดำกว่ารักแร้นะคะแล้วก็รักแร้เนี่ยเรียบเนียนนะทุกคนซึ่งเอาจริงๆแอมนะคะไปทำศัลยกรรมหน้าอกมานะหลังจากที่ทำศัลยกรรมหน้าอกนะคะก็คือแอมเนี่ยห้ามใช้นะพวกโรออนไปสักพักนึงทำให้รักแร้เนี่ยมันค่อนข้างค้ำไปสักพักนึงเลยนะคะล่าสุดเนี่ยแอมมาลองนะคะเป็นนี่เลยจ้าทุกคนนีเวียโรสเซรั่มโรออนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขาเนี่ยนำเซรั่มนะคะเข้ามาใส่ในโรออนนะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะแอมใช้นีเวียเช่นกันจะเป็นน้องคนนี้แต่อันเนี้ยใช้จนหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ชอบพูดแบบในไลฟ์ตลอดเลยว่าใช้แล้วแบบมันรักแร้ขาวดีแล้วก็แบบเสื้อผ้าไม่เป็นรอยอะไรเงี้ยดีอะคือมันจะเบาๆดีแต่ว่าพอมาใช้น้องคนนี้ก็เลยแบบชอบมากแล้วก็เมามอยตลอดว่าเฮ้ยใช้แล้วรักแร้มันขาวขึ้นจริงทุกคนแล้วก็เรียบเนียนด้วยนะคะรวมถึงเนื้อเซรั่มของเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มแบบบางเบานะไม่เหนียวเหนอะหนานะคะให้ดูกันนิดนึงเนาะเนื้อเซรั่มของเขานะคะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นปะว่าแบบเนื้อเขาจะเบาๆทุกคนและที่สำคัญโปรออนน้องคนนี้นะคะเขาจะใส่นะเป็นวิตามินซีเข้ามาด้วยนะคะก็คือช่วยให้ใต้วงแขนของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นมานะแล้วก็มีนะคะเป็นกุหลาบฮอกไกโดนั่นเองซึ่งกุหลาบฮอกไกโดตัวนี้นะคะเขาจะช่วยให้รักแร้เราเนี่ยรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผิวใครที่มันดูแบบไม่ได้สม่ำเสมออะไรเงี้ยอันนี้เขาก็ช่วยได้นะคะแอมก็จะทาไปเลยนะซึ่งเขาจะเบามากทุกคนแล้วคือกลิ่นเนี่ยก็คือหอมติดทนยาวนานนะคืออยู่ทนทั้งวันเลยนะแอมทาทุกวันแล้วในร้านแบบคือพูดย้ำบ่อยมากว่าให้ทุกคนไปซื้อเพราะมันถูกมากอันนี้นะคะขนาดที่แอมถืออยู่เนี่ยจะเป็นขนาด40 ml นะทุกคนราคาแค่109บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะไม่ใส่แอลกอฮอล์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบถอนขนรักแร้บ่อยๆนะคะแล้วแบบใต้วงแขนเป็นแบบหนังไก่อะเข้าใจหนังไก่ไหมที่มันจะเป็นตะปุ่มตะปั่มอะไรเงี้ยจริงๆวิดีโอก็น่าจะเห็นชัดกันแล้วเนาะว่าแบบมันขาวจริงๆรักแร้แต่รอยตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นรอยที่แอมไปทำศัลยกรรมหน้าอกมานะทุกคนมันก็ยังทำการแบบพักฟื้นอยู่เออแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยก็คือเรียบเนียนดีนะคะซึ่งแอมจะเอาภาพนะคะให้ดูว่าก่อนและหลังใช้นี่เป็นยังไงนะคะซึ่งแอมเนี่ยใช้มาเดือนกว่าแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเลยนะจ๊ะเห็นได้เลยนะคะว่าใต้วงแขนก่อนที่เราจะใช้เนี่ยมันจะมีแบบเป็นตะปุ่มตะปามหนังไก่นิดนึงรักแร้มันจะค่อนข้างค้ำนะแต่ว่าด้านที่ใช้นะคะนีเวียมาประมาณ1เดือนแล้วเนี่ยใต้วงแขนเนี่ยก็จะกระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นเนาะโดยส่วนตัวแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแอมแนะนำนะว่าถ้าเกิดใครนะคะที่อยากรักแร้เนี่ยขาวอย่างนี้นะคะนอกจากการใช้นะคะเป็นเซรั่มโรออนอันนี้แล้วเนี่ยก็ควรสครับรักแร้ด้วยนะคะเช่นอาจจะมีพวกเกลือขัดผิวนะคะหรือว่าสครับขัดผิวนะควรจะขัดนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปทำกิจกรรมข้างนอกมาเหงื่อมันออกเยอะๆนะคะไม่ใช่ว่าขัดแค่ตัวอย่างเดียวนะคะรักแร้ก็ควรขัดไปด้วยเนาะให้ผิวมันดูสมูทนะคะเรียบเนียนมากขึ้นซึ่งเวลาที่เราทาเซรั่มนะคะหรือว่าครีมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะซึมเข้าผิวนะคะหรือว่าเข้ารักแร้ได้ดีเนาะอันนี้ก็คือเคล็ดลับของแอมนะคะแนะนำจริงๆทุกคนใครมีปัญหาแบบใต้วงแขนคล้ำนะคะหรือว่ามีแบบหนังไก่ตะปุ่มตะปั่มจากการโกนการถอนนะคะอันนี้คือดีจริงแนะนำเลยชอบมากๆมากๆเลยก็นั่นแหละวันนี้นะคะมาบอกแล้วนะว่าใช้อะไรทำไมรักแร้ขาวขึ้นนะคะถือว่ามาเป็นการอัปเดตในปี2020แล้วกันเนาะเพราะว่ายังไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องรักแร้เลยนะคะถามกันมาตลอดจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆวันไหนนะคะที่อยากไปลองนะคะน้องนีเวียรุ่นนี้นะคะจะเป็นนีเวียโรสเซรั่มโรออนนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีขายนะคะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ขนาด40 ml นะคะราคาเนี่ย109บาทเท่านั้นนะแต่ว่าจริงๆเขาก็จะมีนะคะเป็นรุ่นสเปรย์โรออนนะคะหลายๆขนาดเนาะลงไปดูกันได้นะคะหาซื้อง่ายอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่ใช้อยู่หรือว่าเพิ่งไปซื้อใช้แล้วดียังไงนะคะก็อย่าลืมแท็กมาหากันบ้างนะจ๊ะโอเควันนี้ก็มาเมาท์มอยเท่านี้เนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าติดตามกันนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย